สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะกับคุกกี้วารินในอยากรีวิวบ้างนะคะ EP นี้ของเต็มโต๊ะเลยคุณผู้ชมเพราะว่าคุกกี้อยากไปได้รับความอนุเคราะห์ค่ะไม่ใช่อนุเคราะห์ของพวกนี้นะแต่เป็นการอนุเคราะห์กิมจิจาจากน้องนนนี่พิธีกรสาวสวยแห่งรายการคุยแซ่บโชว์ Exclusive นะคะตอนนี้นางดังและแต่นางก็ยังใจดีอยู่แล้วส่งอันนี้มาให้พี่สาวนางนะคะก็คือเป็นกิมจิคุณคิมนี่นางบอกว่ากิมจิปลาหมึกอร่อยแล้วก็อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนางก็เลยส่งมาให้สองแบบมาให้ลองนะคะเหมือนนางจะเป็น PR ให้เขาหรือเปล่านางเลยส่งมาให้นะ anyway ใจดีขอบคุณมากนะคะน้องนนนี่กุ๊กกี้อ่ะได้ยินมานานแล้วเรื่องกิมจิคุณคิมเหมือนเคยไปทานครั้งนึงตอนที่กุ๊กกี้ไปเดินแบบตามห้างใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะไปตั้งบูธดังนั้นเนี่ยคือกิมจิคุณคิมอ่ะไม่ได้เพิ่งมานะเขามีมานานแล้วถ้าใครเคยเห็นนะมันจะเป็นกิมจิที่ทำใส่โอ่งอะค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาทำแพ็คใส่กล่องอย่างดีนะซึ่งคุกกี้ว่ามันก็ง่ายดีนะเพราะว่าถ้าสมมติทานข้างในไม่หมดใช่ไหมก็ใส่ทัปเปอร์แวร์แล้วก็เก็บปิดฝาแล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยเขามีหลายรสชาติมากเดี๋ยวคุกกี้แปะไว้ให้แล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ละกันแต่ก่อนอื่นใดๆก็คือไม่ได้ชิมมานานมากและลืมรสชาติและขอชิมอีกสักรอบหนึ่งนะตามที่น้องนนนี่นางว่ามาแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่ากิมจิจะเอามาทำอะไรจะมากินกับอะไรกินเปล่าๆกินกับข้าวหรอฉันก็ไม่ได้เกาหลีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุกกี้ก็แนะนำว่าถ้าไม่กินกับมาม่านะคะก็เนี่ยตามคุกกี้ทำไว้เลยเตรียมไว้ก็คือหมูย่างเกาหลีจ้ะเราสามารถทำหมูย่างเกาหลีเองได้นะโดยการกินกับกิมจิฟินๆแล้วก็ดูซีรีส์พางกินหมูย่างพรางนะจ๊ะอ่ะล่ะเรามาแกะกันดีกว่าขอเวลาครู่นะเห็นไหมคุณเนี่ยเขาก็แพ็คมาอย่างดีนะคะสุญญากาศนะเพราะว่ากิมจิเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะกลิ่นก็จะแรงที่เกาหลีเนี่ยคือเขาจะมีแบบตู้แช่กิมจิแยกไว้เลยแต่ของเราก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะถ้าอย่างนั้นถ้าคุกกี้กินไม่หมดใช่ไหมคุกกี้ก็ใส่ทัปเปอร์แวร์แล้วก็แรปปากอีกสัก2รอบแล้วก็ปิดฝาพรึบแล้วก็เข้าตู้เย็นพรับนะคะขออนุญาตไปแกะสักครู่เดี๋ยวมาแกะ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 ทั้งคู่แหละโอเคคุณผู้ชมกิมจิ7สหายกลิ่นดีมากกุ๊กกี้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เทออกจากถุงเพราะว่ากลิ่นเขาแรงมากเลยนะคะกลิ่นก็คือกลิ่นกิมจินั่นแหละกิมจิหอมๆนะคะไหนมาดูซิในนี้มีอะไรบ้างผักกาดขาวนะคะเขามีหลายอย่างมากเลยอ่ะกูเข้าไปดูนะมันมีเนี่ยเห็นปะกิมจิต้นหอมโอ้เลิศเหมาะกับการกินกับหมูย่างมากแล้วก็มีเห็ดด้วยอันนี้เป็นเจ็ดสหายก็คือรวมเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากกินอะไรแยกก็ไปดูได้วิมีพริกด้วยอ่ะคุณวิน่ากินอ่ะกุ๊กกี้จะเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันนี่นะเดี๋ยวชิมกับหมูพักไว้เดี๋ยวแล้วก็ส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นน้องปลาหมึกมาว้ายร่วงสุดฤทธิ์ขอชิมนิดนึงเอ้ยดมนิดนึงอุ้ยอันนี้หอมมากใส่น้ำมันงาแน่ๆเลยอ่ะดิฉันเดานะอันนี้ดิฉันเดานะดิฉันไม่รู้สูตรเขามาหนีบออกมาเธออุ้ยเธอน่ากินมากงาด้วยมีงาด้วยอีกสักนิดนึงแล้วกันนะโอ้ดูดิเอาอีกไหมเอาอีกดีไหมพอแล้วนะขออีกชิ้นเดี๋ยวเราจะชิมกันก่อนที่จะไปกินคู่กับนี่เห็นไหมน่ากินเวอร์คุณตอนนี้ก็คือขอไปย่างหมูก่อนนะเพราะว่าอดใจชิมกิมจิไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอให้หมูเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกุ๊กกี้จะชิมกิมจิก่อนแล้วก็ชิมกิมจิพร้อมหมูเลยโอ้เสียงซ่ามากเธอน่ากินมะเนี่ยเห็นมะเราอยู่คอนโดเราก็ทำได้ใช่ไหมคะไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรมากขอแค่ใจรักจริงๆนะกรึบกับโซจูนสักหน่อยนึงแต่ไม่ได้คุณแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนนะคะเราก็ดื่มน้ำเปล่ากันไปโคกเกอร์ปุ๊บซึ่งปุ๊บซี่กันไปนะจ๊ะระหว่างรอหมูคลิปหมูรอหมูเธอดูควันฉุนมากอยากให้ได้กลิ่นเลยอ่ะกลิ่นดีดีอ่ะระหว่างรอเรามาชิมกันดีกว่าเนาะชิมเปล่าๆเนี่ยแหละอันนี้กิมจิปลาหมึกนะคะอืม
มันจะมีรสเค็มนำแล้วก็มีความเผ็ดปาล์มค่ะปลาหมึกอร่อยอ่ะควรจะกินกับเธอฉันกินกับอะไรดีอ่ะหมูเนาะกินกับหมูอะไรอะไรเวิร์กกับการกินกับหมูนะคะหมูย่างเกาหลีคือเลิศสุดละอันเนี้ยอ่ะต่อมาอันนี้เจ็ดสหายเธอแต่ละอันมันยาวๆทั้งนั้นเลยทำไงเดียวฉันแค่อยากจะชิมรสชาติเองอ่ะเอาเบสิกสุดเอาผักกาดขาวแล้วกันนะขออนุญาตไม่ถนัดเลยนี่นะปรากฏกำลังตัดบาดอยู่หันมาอีกทีมาหมูไหม้จ้าผักกาดขาวนะคะกิมจิอร่อยกิมจิอร่อยคือมันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวแหลมอะค่ะมันมีความเปรี้ยวความเผ็ดนิดๆคือเขามีความอธิบายยังไงดีอะมันต้องกินกับหมูอะเธอมันไม่ควรจะมากินกิมจิกันเล่นๆนะเธอมันอันนี้คือฉันแค่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างกินกับคุกข้าวได้กินกับรามยอนได้กินกับหมูย่างได้หรือว่าใครอยากจะมีเมนูอื่นๆจางจางเมียนอื่นๆใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินได้เลยควบคู่กันได้เลยเป็นเครื่องเคียง2อันที่อร่อยมากเลยอ่ะคุณเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสนะอยากจะกินอย่างอื่นด้วยอยากกินกิมจิต้นหอมด้วยนี่เดี๋ยวฉันก็จะแอบกินกิมจิต้นหอมหมูชิ้นใกล้สุกแล้วอร่อยนิดนึงนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาพันกิมจิกินกันแน่โอ้ใกล้สุกแล้วใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วอุ๊ยชิ้นนี้สุกแล้วนะชิ้นนี้สุกเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะหมูอ่ะก็หาซื้อง่ายนะเดี๋ยวนี้คือเข้า CP Freshmart ปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะมีหมูแบบหมูสันนอกหมูสามชั้นเบคอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบปรุงรสด้วยนะเราก็ซื้อมากินไม่หมดก็เดี๋ยวเข้าตู้เย็นเข้าช่องฟรีซไปแล้วก็กินมื้ออื่นได้อีกเนี่ยสะดวกแล้วก็พวกผักเผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีพร้อมอยู่แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือถ้าสมมติใครคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีว่างหมูเกาหลีทำได้นะจ๊ะเบคอนจะสุกแล้วฝักมาพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาชิ้นใหม่ลงก่อนเดี๋ยวพริกอุ้ยอยากกินอันนี้อยากกินหมูสามชั้นอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกหมูสามชั้นหรือว่าข้อหมูเอ้ยหรือว่าเบคอนสามชั้นเนาะเออสามชั้นนี่เขาสไลด์มาให้เรียบร้อยอ่ะมาดูสิชิ้นนี้ดีมากเดี๋ยวปล่อยเกรียมอีกนิดนึงผักเผือกแล้วก็ต้องกินผักนะเดี๋ยวเราจะหาว่าเราไม่เฮลตี้กินแต่หมูอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวมีแต่ไขมันไม่ได้มันไม่ครบบริบูรณ์เอานี้ละกันเธอฉันเห็นในซีรีส์เกาหลีเขาม้วนนะแบบรายการวาไรตี้เกาหลีเขาม้วนนะเขาทำยังไงอะเธอจะสอนฉันหน่อยสิฉันจะกินทั้งชิ้นนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคุณผู้ชมยังไงวะฉันม้วนไม่ได้ทำไมฉันม้วนไม่ได้ฉันจะม้วนได้บ้างแอะเริ่มมาเอาแล้วนะอร่อยอ่ะขอคำนึงเบี้ยปุ๊บปักปุ๊บปักคือรสชาติกิมจิไม่กรอบหมูอะค่ะมันช่วยทำให้หมูอร่อยขึ้นอะอธิบายยังไงดีกับคนที่ยังไม่ได้แบบเปิดใจอยากจะลองกิมจิอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่าร้านเนี้ยกินง่ายนะว่าไปกินง่ายอยู่นะมาโครเวฟเรียกร้องเกินฉันก็มีเวฟของไว้นะก็เรียกถ้าใครอยากรู้ว่าที่ฉันใช้ไมโครเวฟอะไรอย่าลืมไปดูใน EP ที่ก่อนหน้านี้นะคะที่ฉันได้รีวิวไมโครเวฟซัมซุงไปเรียบร้อยแล้วดีจังเออสรุปเราไม่ได้ทำน้ำจิ้มหรอเดี๋ยวฉันจะกินคำหนึ่งกับอีกคำหนึ่งอืม
เข้ากันจังพอดีเลยงั้นเดี๋ยวกุ๊กกี้ขอตัวไปกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงกุ๊กกี้จะแปะรายละเอียดไว้ให้ถ้าใครสนใจอยากจะที่จะแบบลองเปิดใจลองกินแบบกิมจิดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวไปจ้าโอเคงั้นคลิปนี้ก็คือขอปิดที่หมูเกาหลีก่อนนะจ้าแล้วเจอกันครั้งหน้านะมาดูว่ากุ๊กกี้จะรีวิวอะไรเพิ่มนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายไปแล้วจ้า